โอเคนะครับมาต่อนะฮะปิดกล้องแป๊บคลิปที่แล้วนะครับผมค้างไว้ที่การนำตัวสมการดาร์ซี่บักกิ้งแฮมเนี่ยนะครับหรือ JW ที่มีค่า K ไม่ใช่ค่า KZ อีกต่อไปนะครับเป็น K unset นะเป็น K ที่ขึ้นอยู่กับสักน้ำที่เปลี่ยนไปนะครับหรือว่าเป็น K ที่ขึ้นกับความชื้นที่เปลี่ยนไปนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับผมจะนำตัวนี้มาใช้นะครับก็คือลักษณะที่เป็น vertical flow สาเหตุเป็นเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเมื่อดินโซนที่เราพิจารณาคือตรงนี้ใช่ไหมฮะเป็นโซนที่ดินไม่อิงตัวด้วยน้ำเนี่ยการขึ้นที่ส่วนใหญ่เป็นในแนวดิ่งแนวดิ่งจะคุมแนวระนาบนะครับเพราะนั้นเราก็เลยเลือกที่จะสนใจที่จะลองแก้สมการในแนวแกน C ดูนะครับครับทีนี้เฉพาะแกน C เป็นอย่างเดียวนะเพื่อความง่ายๆนะครับก็ใส่แทนค่าลงไปนะครับลบกับลบเจอกันเป็นบวกเราก็จะได้สมการออกมาเป็นดังนี้ครับ curl theta by curl t มีค่าเท่ากับ curl แล้วก็คูณกับค่า k of sin m นะครับคูณอยู่กับ1บวกด้วย curl sin m by curl c นะครับแล้วทั้งหมดนี้ก็ by curl c อีกครั้งนึงอันนี้เป็นลักษณะของ transient flow นะครับก็จะเป็นการไหลของน้ำจริงๆในดินที่ไม่อิงตัวด้วยน้ำนะครับแล้วก็มีสภาพการไหลที่ไม่คงที่ด้วยเพราะความชื้นเป็นสิ่งที่กำหนดค่าสภาพการนำน้ำด้วยนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าในสภาวะที่ความชื้นเนี่ยครับน้อยลงไปเรื่อยๆการไหลของน้ำก็จะยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันจะคดเคี้ยวไปตาม water film จริงไหมครับดังนั้นสมการที่จะอธิบายปรากฏการณ์นี้ก็เลยมีหน้าตาที่จะสลับซับซ้อนเป็นธรรมดานะครับเป็นธรรมดาของเขานะครับสมการนี้ใช้งานทันทีไม่ได้สาเหตุเป็นเพราะว่าบนสมการนี้นะครับเราเหมือนมีตัวแปรที่เราไม่รู้อยู่ถึง2ตัวนะครับนั่นก็คือทั้งในแง่ของความชื้นนะความชื้นก็อยู่ในนี้และยังจะมี sin m อีกนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่ต้องมีการแปลงค่านะครับแปลงค่าโดยอาศัยเส้นโค้งลักษณะความชื้นนี่แหละครับเนี่ยที่มันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นและ sin m นะเราก็เลยสามารถแปลงค่า k sin m ให้อยู่ในรูปของ k theta ได้นะครับตัวนี้ทำได้นะอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือพาร์ทนี้ครับเทอมนี้ฮะที่ผมวงสีเขียวเอาไว้เนี่ยนะครับเราต้องดำเนินการบางอย่างนะครับเพื่อให้ใช้งานได้นะครับนะโดยที่ผมจะนำเทอมนี้แยกลงมานะครับเป็นค่า curl sin m นะครับ by curl z นะครับต้องทำอะไรบางอย่างนะครับมีค่าเท่าผมจะแปลงค่านะผมจะแปลงค่ามันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะแปลงค่าตอนนี้คืออะไรครับผมอยากจะเปลี่ยนค่า curl sin m ให้กลายเป็น curl อะไรครับ curl theta ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะใช้กฎลูกโซ่ครับใช้กฎลูกโซ่ทางคณิตศาสตร์เรียกว่า chain rule นะเราก็คูณไขว้เข้าไปเดี๋ยวมันจะหายไปเองนะครับสิ่งที่ผมทำก็คือก็ทำอย่างนี้ครับ curl sin m ตั้งนะครับนะแล้วก็ผมก็กระจาย curl z มาไว้ทางนี้ครับนี่นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับส่วนของ curl sin m เนี่ยผมต้องการเปลี่ยนอะไรฮะเปลี่ยนจาก curl sin m ใช่ไหมครับให้กลายเป็นอะไรครับให้กลายเป็น curl of theta ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะต้องเป็น curl theta by curl theta การกระทำตรงนี้ของผมทำให้อะไรเปลี่ยนไปไหมครับไม่เปลี่ยนไปเนาะเพราะว่าการที่เราให้มี curl theta by curl theta มันไม่ทำให้อะไรเปลี่ยนแปลงทางคณิตศาสตร์แต่เราอยากจะหยิบยกขึ้นมาตรงนี้เพื่อที่จะให้เห็นว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะเห็นเฉพาะเทอมนี้นะผมกำลังจะเปลี่ยนแปลงร่างมันนะครับทีนี้ในทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับค่านี้นะครับเป็นค่าที่เราสามารถยุบรวมให้เป็นค่าคงที่ได้นะครับเราจะเรียกตรงนี้ว่าค่า c นะครับนะครับตรงนี้เป็นค่า c เดี๋ยวผมจะบอกนะว่าค่า c นี่คืออะไร c เท่ากับ curl theta by curl sin mเพราะฉะนั้นที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คืออะไรครับ1ส่วน4จริงป่ะ1ส่วน4ถ้านิสิตคุ้นๆนะครับถ้านิสิตคุ้นๆนะนิสิตเห็นไหมครับว่านี่มันคือการเปลี่ยนแปลงของความชื้นต่อการเปลี่ยนแปลงของ sin m ดูสมการดูกราฟนี้สิครับเห็นไหมครับว่าผมดิฟอันนี้ต่อด้วย sin m นี่คือ hydraulic capacity functionนะครับพูดง่ายๆคือว่าผมนำอันนี้นะครับเนี่ยนะฮะมาพลอตใหม่ระหว่าง d theta by dc แล้วตรงนี้ก็เป็นโทษครับ d theta by d sin เนี่ยนะนะการเปลี่ยนแปลงความชื้นต่อ d sin m ผมก็จะได้ peak ออกมาในลักษณะนี้เพราะนี่เป็นการพลอตของความชันเราเอาความชันมาพลอตนะเป็นการดิฟโค้งลักษณะความชื้นนั่นเองเราเรียกตัว c นี้ว่าCapacity function hydraulic capacity function เดี๋ยวผมลบก่อนตัว C เนี่ยนะเรียกว่า hydraulic
capacity เนี่ยครับจะได้ดูง่ายขึ้นไงทีนี้พอเปลี่ยนยุบตัวนี้เป็น1ส่วน c แล้วเราจะได้ว่าอะไรครับเพราะฉะนั้นนะครับนะครับตัวนี้นะถ้าเปลี่ยนเป็น1ส่วน c ปั๊บผมจะได้ว่า curl sin m by curl c เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับอะไรครับ1ส่วน c คูณอยู่กับ curl theta by curl z นะตัวนี้เนาะผมทำให้หมายเลขสมการอยู่ตรงนี้ละกันนะครับอันนี้เป็นสมการที่1นะครับนี่นะครับตัวนี้ให้เป็นสมการที่2นะเดี๋ยวเราจะได้รู้นะได้แทร็กได้นะครับทีนี้ด้วยความที่เรารู้ว่าอะไรครับนะครับเมื่อนะครับกลายเป็นแม่ไปแล้วนะเดี๋ยวนะเมื่อนะแทนค่า k sin m นะครับด้วย k theta นะครับ k of theta แล้วนะและแทน2ใน1จะได้ว่าจะได้อะไรครับทีนี้เราก็จะแปลงร่างมาแล้วนะถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บนะครับทางซ้ายมือย้อนกลับไปดูหน่อยนะครับทางซ้ายมือสมการนี้ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมเพราะเราต้องการเปลี่ยน sin m ให้กลายเป็นเซต้าเพราะนั้นทางซ้ายก็คีปไว้เหมือนเดิมนะครับผมก็จะได้ว่า curl theta by curl t การเปลี่ยนแปลงของความชื้นต่อเวลามีค่าเท่ากับนะครับมีค่าเท่ากับทีนี้ตรงนี้ก็เป็น curl เหมือนเดิมนะครับ curl เหมือนเดิมผมดูก่อนนะย้อนกลับมาดูก่อนโทษทีเป็น curl เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นค่า k เปลี่ยนจาก k of sin m เป็น k of theta เนาะนะครับเป็น k of theta นะครับk of theta คูณอยู่กับอะไรครับคูณอยู่กับ1บวกด้วยตัวนี้เปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมตัวนี้เปลี่ยนไปแล้วนะนี่คือหมายเลข2เปลี่ยนไปแล้วเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นบวกด้วย1ส่วน c คูณกับ curl theta by curl c วงเล็บปิดตรงนี้ก็เป็น curl c เหมือนเดิมนี่เสร็จดูสิครับว่าตอนนี้เป็นไงสมการของเราดูดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมเพราะว่าอะไรครับเหลือแค่การเปลี่ยนแปลงของความชื้นต่อเวลาและตำแหน่งไม่มีไซน์อื่นต่อไปเราก็แก้ปัญหาอันนี้ได้ง่ายขึ้นมากนะครับทีนี้ขั้นต่อไปนะครับเราชอบยุบรวมอะไรที่ยากๆนะครับเราจะซิมพลิฟายให้ง่ายขึ้นนะครับผมจะทำการกระจายนะครับกระจายค่านี้เข้าไปในสมการครับกระจายเนี่ยฮะกระจายตัวนี้เข้าไปกระจายกระจายโอเปอเรชันเข้าไปข้างในนะครับสิ่งที่ผมได้ก็จะได้เป็นดังต่อไปนี้ครับ curl theta by curl t จะมีค่าเท่ากับอันนี้เข้าไปคูณเนาะเพราะนั้นคุณจะได้ curl ของ k of theta by curl z ตรงนี้ก็จะได้อะไรครับเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมมันบวกอะไรอยู่ตอนนี้นะถ้านิสิตดูนะครับผมก็แค่เอา k theta เนี่ยเป็นไงครับ k of theta ไหมครับเข้าไปคูณข้างในเนอะ1จุดแล้วตรงนี้อีก1จุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาผมกระจาย curl เข้าไปก็ทีเดียวนะครับตัวนี้เทอมแรกก็ได้แล้วนะครับบวกกับเทอมที่2ก็จะเป็น curl ขอโทษครับใช้สีเดียวกันได้เป็น curl ของอะไรครับ k of theta นะครับส่วน c เนี่ยเข้ามาคูณปุ๊บ c ก็อยู่ข้างล่างไปนะครับแล้วก็คูณกับ curl theta by curl c นะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นไงทั้งหมดนี้ก็ by curl c ด้วยนะครับได้ออกมานะครับมีอยู่อันนึงนะครับเขาก็ยุบต่อไปอีกนะหลังจากยุบเปลี่ยนจากข้างบนเป็น c ใช่ไหมครับตรงนี้มีความหมายนะครับตรงนี้เปลี่ยนต่ออีกครับตรงนี้นะผมใช้สีเขียวแล้วกันวงนี้ทั้งก้อนนะครับดูแล้ววุ่นวายมากเลยนะครับเราก็เรียกมันว่า diffusivity ครับไม่ใช่นึกจะเอาออกนะครับแต่ว่าสามารถประเมินได้ทางการทดลองว่ามันคือค่าอะไรนะครับตัวนี้เราจะเปลี่ยนแล้วเรียกมันว่าเป็นตัว d แทนนะครับนี่เป็นตัว d แทนนะเพราะฉะนั้นสมการของเราก็จะดูหน้าตาง่ายขึ้นไปอีกเป็น curl of theta by curl t นะครับมีค่าเท่ากับcurl k of theta นะครับ by curl c นะครับบวกกับอะไรครับบวกกับ curl นะครับของ d คูณอยู่กับ curl theta by curl c นะครับทั้งหมดนี้ก็คือ by curl c ครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะตัวนี้นะครับเนี่ยครับคือหน้าตาของนี่คือหน้าตาของใครครับริชาร์ดนะครับในแบบของใครครับในแบบที่เป็นของเซต้าครับนะครับ
ได้ออกมาแล้วนะครับหน้าตาสมการริชาร์ดนะครับคลิปนี้ผมเอาสั้นๆแค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวมาต่อกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ